หญิงสาวสุดพราวเสน่ห์เบื้องหลังผิวขาวผมยาวดำยังคงมีความจริงอันน่าสะพรึงกลัวแอบแฝงอยู่ก็เปิดข้างสยองในคลิปนี้ครับโทมิเอะสวยต้องนำสาวโยสวัสดีครับผมเมงนะครับผมและนี่ก็คือรายการเปิดคลั่งสยองนะครับสำหรับเสาร์นี้เราจะมาเปิดเผยข้อมูลประวัติของหญิงสาวที่พราวเสน่ห์ที่สุดในมังงะสยองขวัญของใจไอโต้จุนจิอย่างโทมิเอะจะเป็นอย่างไรบ้างพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้มีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนในหนังสือคลั่งสยองเล่มที่1และ2คาวาคามิโทมิเอะเธอเป็นตัวละครในมังงะสยองขวัญผลงานของใจไอโต้จุนจิปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อปี1987มีผลงานคร่าวๆในหนังสือรวมเรื่องสยองขวัญอย่างคลั่งสยองตลอดทั้ง2เล่มรวมทั้งหมด21ตอนด้วยกันก่อนที่จะหายเงียบไปและมาโผล่อีกครั้งในตอนพิเศษของโซยจิตัวเธอไม่ได้มีข้อมูลเปิดเผยชัดเจนว่ามีที่มาจากไหนกันแน่มีพ่อและแม่หรือไม่รวมถึงมีนามสกุลว่าคาวาคามิจริงๆหรือเปล่าเนื่องจากว่าตลอดทั้ง21ตอนสั้นของเธอนั้นเธอจะใช้ชื่อเรียกสั้นๆแทนตัวเองว่าโทมิเอะตลอดเว้นกันแต่ตอนที่4รูปถ่ายที่เธอนั้นมีบทบาทเป็นประธานนักเรียนและมีชื่อเรียกเต็มๆว่าคาวาคามิโทมิเอะตัวโทมิเอะนั้นเธอมีคาแรคเตอร์มากมายแต่ที่จะเห็นได้บ่อยเลยก็คือหญิงสาววัยรุ่นผิวขาวเนียนผมยาวดำเงาตากลมโตและมีเอกลักษณ์เด่นชัดน่าจดจำอย่างมากนั่นก็คือฝ่ายบริเวณใต้ตาซ้ายนั่นเองณสถานที่แห่งหนึ่งในขณะที่นักเรียนทุกคนกำลังทัศนศึกษาอยู่นั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุบางอย่างขึ้นกับโทมิเอะทำให้เธอเสียชีวิตในทันทีและด้วยแรงกดแค้นของบรรดาเพื่อนๆในห้องรวมถึงตัวอาจารย์ทุกๆคนก็ได้ตกลงกันว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนที่จะตัดสินใจหั่นร่างของโทมิเอะออกจากกันเป็น48ชิ้นตามจำนวนคนในห้องและแบ่งกันไปทิ้งในที่รับตาคนก่อนที่ทุกคนจะกลับบ้านปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวเลยก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นโทมิเอะก็กลับมาโรงเรียนได้อย่างหน้าตาเฉยนี่เป็นเพียงบทแรกของความหายนะของเหล่าตัวละครทั้งหลายที่ต้องเจอกับโทมิเอะเท่านั้นนะครับผมคุณผู้ชมสามารถหาอ่านได้จากหนังสือคลั่งสยองเล่มที่1และ2รวมถึงอ่านได้ทางอีบุ๊กครับผมไม่แนะนำให้ฟังสปอยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้อรรถรสและก็เสน่ห์ในการอ่านเรื่องสยองขวัญผลงานของใจไอโต้จุนจินั่นเองครับผม7ข้อระวังเมื่อคุณเจอโทมิเอะ1. ผู้ชายคนไหนที่ได้เจอกับโทมิเอะจะทนหลงรักเธอไม่ไหวมันยากที่จะต้านทานแต่ผมต้องเตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าเธอไม่ได้รักคุณจริงๆเธอเห็นคุณเป็นเพียงของเล่นฆ่าเวลาและต้องการแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น 2. ผู้ชายคนใดที่หลงรักเธอจะลุ่มหลงในความรักมากถึงขนาดคลุ้มคลั่งและอยากสังหารเธอด้วยการสับเป็นชิ้นๆเสมอคุณจะควบคุมตัวเองไม่ได้และเมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็จะเห็นร่างอันไร้วิญญาณของเธอที่แหลกเป็นชิ้นด้วยมือของคุณอยู่ต่อหน้าแล้ว 3. ทุกชิ้นส่วนของโทมิเอะจะงอกใหม่ขึ้นมาเป็นโทมิเอะอีกคนเสมอและจะมีนิสัยเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าจุดประสงค์ของพวกเธอก็ยังคงเหมือนกับคนเดิมเป๊ะๆ 4. หากโทมิเอะมีแผลเพียงเล็กน้อยเธอจะสามารถรักษามันได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีแผลนั้นจะหายสนิทและไม่มีการแบ่งตัวเกิดขึ้นถ้าหากว่าแผลไม่สะอาดมากพอหรือมีอะไรบางอย่างไปกระทบกับจิตใจของเธอ 5. อย่าให้เลือดหรือชิ้นส่วนและเซลล์ของโทมิเอะเข้าไปในร่างกายของคุณเป็นอันขาดมิฉะนั้นคุณคนนั้นจะค่อยๆกลายเป็นโทมิเอะยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะครับว่าถ้าหากเป็นผู้ชายจะมีการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายเกิดขึ้นหรือไม่แต่ก็เคยมีครั้งหนึ่งที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะบางส่วนของโทมิเอะให้กับผู้ป่วยรายหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานโทมิเอะก็ค่อยๆเติบโตจากภายในร่างกายของคุณนานอย่างรวดเร็วก่อนที่จะค่อยๆโผล่วอกมาจากร่างกายของเขา 6. ผมมองโทมิเอะนับว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อันตรายอย่างมากหากคุณตัดมันออกโปรดเก็บเอาไว้ในภาชนะปิดสนิทเพราะถ้าหากใครก็ตามนำผมนานถึงแม้จะเพียงแค่เส้นเดียวก็ตามมาติดที่หนังศีรษะของตนเองในระยะแรกจะทำให้คนนานเริ่มมีผมที่สวยงามขึ้นก่อนที่จะค่อยๆเห็นภาพหลอนและตายอย่างช้าๆเพราะเส้นผมเหล่านั้นมันได้ค่อยๆโตและช้อนชัยเข้าไปพันทั่วสมองของคนนั้นนั่นเอง 7. การกำจัดโทมิเอะหลังจากที่เธอเสียชีวิตแบบได้ผลที่สุดเลยก็คือ
คุณจะต้องเผาร่างของเธอให้ไหม้เป็นจุนเท่านั้นขอย้ำด้วยนะครับว่าคุณต้องมั่นใจจริงๆว่าคุณเผาร่างของเธอจนไม่เหลือซากแล้วเพราะก็เคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ชิ้นส่วนของโทมิเอะเธอถูกเผาไม่หมดและชิ้นส่วนเหล่านั้นมันก็ได้เจริญเติบโตและงอกกลับมาเป็นโทมิเอะได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนอกจากผลงานมังงะแล้วโทมิเอะยังคงมีผลงานภาพยนตร์อีกมากมายอย่างเช่นโทมิเอะปี1998โทมิเอะอนาเธอร์เฟสปี1999โทมิเอะรีเพย์ปี2000โทมิเอะรีเบิร์สปี2001โทมิเอะฟอร์เบริสบูสปี2002โทมิเอะบิกินนิ่งปี2005โทมิเอะรีเวนจ์ปี2005โทมิเอะบีเอสโทมิเอะปี2007และโทมิเอะอัลติเมทปี2011ซึ่งในภาพยนตร์เองก็จะมีการหยิบยกฉากเด่นๆบางส่วนจากในมังงะมานำเสนอเช่นกันเช่นฉากโทมิเอะนอนแช่ตู้น้ำในโทมิเอะรีเพย์ฉากการงอกหัวใหม่ของโทมิเอะในโทมิเอะอัลติเมทอันนี้ส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าหนังภาคโทมิเอะอัลติเมทเนี่ยค่อนข้างจะตีความหมายตัวละครโทมิเอะไปในเชิงปีศาจหรือว่าสัตว์ประหลาดเลยล่ะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะผิดจากคอนเซ็ปต์เดิมไปบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็ดูแปลกใหม่ดีครับผมว่ากันว่าตัวตนที่แท้จริงของโทมิเอะนั่นก็คือโอปาปาติกะหรือตัวตนที่เกิดขึ้นเองโดยที่ไม่อาศัยพ่อแม่หรืออีกนายหนึ่งก็คือเธอเองถูกมองว่าเป็นตัวแทนของกิเลสตัณหาและความใคร่เปรียบได้จากความต้องการของเธอครับที่อยากได้รับความสนใจและความรักจากผู้ชายทุกๆคนยังไม่รู้จบนั่นเองแต่ในท้ายที่สุดก็ยังไม่มีข้อยืนยันชัดเจนนะครับว่าโทมิเอะเนี่ยตัวเธอนานแท้จริงแล้วเป็นใครหรืออะไรกันแน่สำหรับข้อมูลชีวประวัติคร่าวๆของโทมิเอะก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปผมขออนุญาตถามคำถามเล็กน้อยกับผู้ชมนะครับว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผู้ชมคิดว่าโทมิเอะแท้จริงแล้วเธอเป็นอะไรกันแน่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันผมกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านนะครับและตอนนี้ช่องต่อเมงของเรามีระบบสมัครสมาชิกกันนะครับผมเพียงก็เดือนละ35 บาทเท่านั้นรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ได้เปิดคลังสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา 20:00 น.เราคลิปนี้นะครับ